ามนะคะเรียกได้ว่ามีงานศิลป์แล้วก็พิพิธภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยอย่างแกลเลอรี่ต่างๆแล้วก็พิพิธภัณฑ์หอศิลป์กรุงเทพที่เราได้พาท่านผู้ชมไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่จริงยังมีอีกมีมากกว่านั้นอีกเกี่ยวกับอะไรศิลป์วันนี้นะคะแป้งก็เลยพาท่านผู้ชมละว่านค่ะมาอยู่กันที่จิมทอมสันค่ะไม่รู้ใช่ไหมว่าท่ามกลางกรุงเทพที่วุ่นวายอย่างนี้ยังมีบ้านทรงไทยแอบซ่อนอยู่เออจริงพอเข้ามาที่นี่เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยอ่ะมันแบบรอบๆนี่มีแต่ตึกสูงๆร้อนๆนะตรงนี้ตรงนี้ต้นไม้เยอะมากต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เย็นมากๆเลยใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยจิมทอมสันเนี่ยพอเราพูดถึงเนี่ยเราจะคุ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าไหมรวมถึงกับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผ้าทำมือนี่แหละเราจะรู้สึกแล้วก็คุ้นเคยอ่ะอันนั้นมากครับจิมทอมสันก็เป็นแบรนด์ของเขานะจิมทอมสันที่จริงเนี่ยแบรนด์เนี้ยมีที่มาจากบ้านทรงไทยหลังนี้นี่เองใช่เจ้าของนะคะคือคุณจิมแอริสันวิลสันทอมสันเป็นชาวอเมริกันค่ะที่เขาย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำให้ผ้าไหมไทยเนี่ยมีแบรนด์แล้วก็ผู้คนต่างชาติได้รู้จักกันอย่างมากมายซึ่งที่นี่นะครับคือบ้านจิมทอมสันหรือพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะฮะค่ะน่าดูมากเลยน่าดูมากเป็นไงแป้งตามมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเปิดบ้านให้เลยเชิญเลยค่ะวันนี้นะคะแป้งจะไม่ได้พาดูเฉยๆเพราะวันนี้เนี่ยเรามีไกด์ด้วยที่จะพาให้พวกเราไปรู้จักกับตำนานของผ้าไหมแล้วก็ประวัติของผู้ก่อตั้งแบรนด์นี้ตอนแรกผมนึกว่านี่บ้านคุณนั่นเนี่ยไม่ใช่ค่ะมีไกด์อยู่นะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณจูนค่ะสวัสดีค่ะพี่จูนวันนี้นะคะพี่จูนจะพาเราเดินทัวร์รอบบ้านเลยแต่ก่อนที่เราจะเดินชมเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นโซนก่อนใช่ไหมเพราะว่าเห็นมีบ้านทรงไทยมีแบบว่าเป็นจุดๆมีที่นี่แบ่งเป็นกี่โซนนะคะโซนที่เราจะให้นักท่องเที่ยวชมเนี่ยก็มีอยู่สองโซนนะคะก็คือเมนบ้านหลักแล้วก็แค่ในสวนนะคะงั้นในบ้านหลักนี้จะจัดแสดงอะไรบ้างคะในบ้านหลักส่วนใหญ่จะเป็นของสะสมของคุณจิมทอมสันนะคะช่างสะสมมาระหว่างที่เดินทางแล้วก็ระหว่างอยู่เมืองไทยต่างๆท่านก็จะเก็บส่วนใหญ่เป็นของเก่าเป็นพวกแอนทิคหรือว่าเกี่ยวกับเป็นพระพุทธรูปต่างๆส่วนในส่วนนั้นก็จะมีบ้าน2หลังที่แต่เดิมเป็นบ้านของคนสวนแล้วก็เป็นบ้านของคนรับใช้ค่ะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่หลังแรกกันก่อนโอเคโอเคตามมาดูเลยค่ะตรงพื้นเนี่ยแม่เคยมาครั้งนึงแล้วเขาบอกว่ามีความพิเศษเพราะว่าจะใช้หินที่แบบว่าเปลี่ยนอุณหภูมิได้ใช่ไหมคะก็คือจริงๆนี่ก็จะเป็นอีกเหมือนทฤษฎีหนึ่งของคุณจิมอะค่ะคุณจิมท่านก็เลยเห็นว่าถ้าเกิดเราปูพื้นด้วยกระเบื้องอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ผู้ที่เหยียบเข้ามาภายในบ้านจะรู้สึกเย็นสบายเท้าแม้ว่าอากาศภายในภายนอกค่ะจะร้อนนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นที่สองเลยไหมคะค่ะแล้วบ้านนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยบ้านเรือนไทยทั้งหมด6หลังเป็น6หลังเล็กๆเชื่อมต่อกันนะคะ1หลัง2 3 4 5 6อะไรเงี้ยค่ะก็ยกมาจากที่ต่างๆคือ4หลังจะยกมาจากชุมชนยกมาจากจังหวัดอยุธยาเป็นอำเภอบักผักไห่ที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็อีก2หลังเนี่ยก็จะยกมาจากชุมชนบ้านครัวฝั่งตรงข้ามคลองนะคะชุมชนบ้านครัวบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้รับแขกเพื่อนชาวอเมริกันหรือว่าชาวไทยของท่านนักธุรกิจต่างๆที่คุยเรื่องผ้าไหมของท่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความใหญ่กว่าปกติว้าวขอทายว่าเป็นห้องทำงานถูกต้องค่ะนี่เป็นห้องทำงานของจริงหัวโอ้โหเป็นยังไงโต๊ะทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะห้องนี้มีอะไรแบบพิเศษคะห้องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสะสมของคุณจิมเช่นเดียวกันอย่างเช่นพระพุทธรูปองค์นี้จะเป็นองค์ที่ค่อนข้างเก่าแก่มากประมาณศตวรรษที่8โอ้8เลยประมาณ 1,300 ปีมาแล้วค่ะโอ้ก็ได้มาจากภาคกลางบ้านเราเนี่ยแหละค่ะตอนนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณจิมก็คืออันนี้จะคิดแบบว่าระหว่างที่คุณจิมเนี่ยท่านไปขอเลิกขึ้นบ้านใหม่กับพระท่านเจ้าอาวาสวัดเคลือวันคือเลิกขึ้นบ้านใหม่บ้านหลังเนี้ยค่ะท่านเจ้าอาวาสก็ได้ดูดวงให้กับคุณจิมว่าคุณจิมเนี่ยท่านจะประสบขอหนักในช่วงอายุ61ปีและในขณะเดียวกันคุณจิมก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับที่ประเทศมาเลเซียในอายุ61ปีเช่นเดียวกันกันทำไปอย่างลึกลับทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าไม่พบศพไม่พบร่องรอยอะไรทั้งนอนแขกค่ะอ๋อค่ะก็จะมีแบบเตียงขนาดนอนคนเดียวแต่ว่ารู้สึกเกี่ยวสั้นเนาะใช่ก็จะถามว่าอันนี้จะเป็นตั่งค่ะตั่งก็คือเนี่ยจะเป็นเตียงเล็กๆเรียกว่าตั่งส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งค่ะจะมีของชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาก
ก็คือเนี่ยค่ะเป็นแมวลายครามอันนี้ให้ทายว่าเอาไว้ใช้สำหรับทำอะไรเก็บของไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นโถปัสสาวะสำหรับเด็กผู้ชายตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะก็เดินทางเข้ามาในห้องของคุณจิมทอมสันแล้วมีคำถามแรกที่ว่านค้างคาใจมากว่าเมื่อกี้ที่กดมือถืออยู่อ๋อห้องนี้มันอยู่ทางทิศตะวันออกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเป็นหลักฮวงจุ้ยอะไรหรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณจิมก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันดูฮวงจุ้ยดูดวงสรรพภูมิต่างๆก็คือแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องนอนทางด้านตะวันออกแล้วก็ลมวิ่งผ่านตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยห้องมันจะแบบว่าดูร้อนๆหน่อยแต่พอเข้าห้องนี้รู้สึกว่าลมโกรกสบายมากค่ะแล้วก็ที่พิเศษที่แป้งสังเกตเห็นธรณีประตูที่เนี่ยจะสูงกว่าห้องอื่นๆใช่ทำไมอะคะพี่จูให้คนสะดุดให้สะดุดอันนี้ก็เป็นความเชื่อค่ะความเชื่อของคนไทยว่าธรณีประตูจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้เพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยหรือว่าผู้ผีปีศาจจะเดินทางแค่ในแนวราบเนี่ยค่ะจะไม่สามารถข้ามธรณีประตูได้ก็เลยมีธรณีประตูอยู่ทุกห้องเลยเมื่อกี้เห็นว่านยืนดูอยู่นะคะแล้วก็สงสัยกันว่ามันคืออะไรคืออะไรคะพี่จูนเป็นบ้านหนูค่ะบ้านหนูก็จะเป็นของเล่นของคนจีนในสมัยก่อนนิยมซื้อไว้ให้ลูกหลานเล่นก็คือในบ้านที่จะมีฐานะอะไรค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะจะนิยมซื้อไว้ให้ลูกหลานเล่นวิธีการเล่นก็คือจะใส่หนูตัวเป็นหนูที่เชื่องแล้วค่ะตัวเล็กๆ เข้าไปข้างในแล้วก็ดูหนูวิ่งไปวิ่งมาในเขาวงกตต่างๆจะเป็นเหมือนสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆคล้ายๆกับว่าเป็นโทรทัศน ของมูลนิธิอะไรนะคะมูลนิธิ JMHW Thompson ค่ะค่ะเราได้ข่าวว่าได้รางวัลด้วยอาคารอนุรักษ์ดีเด่นค่ะค่ะในปี2539นะคะจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้ว่ามีคุณค่ามากเลยไม่ธรรมดาประทับใจนะว่าเนาะประทับใจมากครับยังไงก็แล้วแต่ครับเพื่อนๆคนไหนอยากสัมผัสบรรยากาศแบบไทยๆอย่างนี้นะครับสามารถมาได้นะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแถวสยามสแควร์นี่มันคงวุ่นวายมากๆเลยนะคนคงเยอะมากๆแต่ว่ามาที่นี่แหละเราจะถึงความสงบเราจะมานั่งชิลเราจะมานั่งชมเรื่องราวไทยๆอย่างที่เพื่อนๆไม่คิดว่าก่อนว่าจะมีอยู่กลางเมืองแน่ๆนะค่ะไงวันนี้นะคะเราคงจะไม่มีข้อมูลดีๆเลยถ้าไม่มีพี่จูนยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณไกด์ของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่จูนค่ะเป็นยังไงล่ะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะบ้านกับแป้งพาเที่ยวกันซะแบบว่าจุใจจริงๆแต่ว่าก่อนอื่นนะคะให้ท่านผู้ชมไปติดตามค่ะช่วง Traveling Timeline นะคะการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกมีที่ไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเลยครับพบกับช่วง Traveling Timeline เช่นเคยนะคะวันนี้เรามี10เกาะสวยราวเทพนิยายที่จับต้องได้ในชีวิตจริงจากเว็บไซต์ The World Geography มาฝากกันค่ะจะสวยมากแค่ไหนเรามาเริ่มกันที่เกาะแรกเลยนะคะกับเกาะเบลดประเทศสโลวีเนียค่ะทะเลสาบเบลดบริเวณภูเขาจูเลียนทางตอนเหนือของประเทศสโลวีเนียนั้นอยู่ติดกับหมู่บ้านเบลดตามชื่อของมันซึ่งเป็นเกาะตามธรรมชาติเพียงเกาะเดียวกลางแม่น้ำบนเกาะนี้มีสิ่งปลูกสร้างรวมอยู่ด้วยกันมากมายค่ะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นเป็นสง่าที่สุดคงหนีไม่พ้นโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่การจากไปจุติบนสวรรค์ของพระแม่มารีในช่วงศตวรรษที่17ซึ่งความสวยงามจากศิลปะแนวบาร็อกของที่นี่ทำให้มันกลายเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะเกาะฟาสประเทศเยอรมนีเกาะบริเวณแม่น้ำรายนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองไมซ์และเมืองโคเบลนซ์ค่ะและจากการที่หุบเขาซึ่งรายล้อมแม่น้ำแห่งนี้ค่อนข้างชันทำให้การเดินทางส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านแม่น้ำสายนี้แทนยิ่งไปกว่านั้นสืบเนื่องจากการที่น้ำขึ้นค่อนข้างสูงทำให้ปัจจุบันตัวเกาะจมหายไปกว่า 50% แล้วค่ะเหลือไว้เพียงซากต้นวายและสิ่งก่อสร้างทรงหกเหลี่ยมเท่านั้นซึ่งแม้ว่ามันจะยังมีความงดงามควรค่าแก่การเยี่ยมชมแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าต่อไปในอนาคตเกาะนี้จะจมลงจนสูญหายไปเลยหรือเปล่านะคะเกาะวิโซแวกประเทศโครเอเชียหนึ่งในเหตุผลที่เราควรไปชมเกาะนี้ด้วยตาตัวเองสักครั้งก็เพื่อชื่นชมอารามเก่าแก่บนเกาะนั่นเองค่ะโดยย้อนกลับไปเมื่อปี1576คณะฟรานซิสได้สร้างอารามขึ้นที่นี่
ส่วนปัจจุบันอารามนี้ได้ถูกจัดแสดงให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่พื้นที่ภายนอกถูกจัดเป็นสวนสวยงามให้คนได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ซึ่งต้นไทรปรัสที่ล้อมรอบอยู่นั้นดูเหมือนกับรั้วอันแข็งแกร่งที่คอยปกป้องอารามแห่งนี้เอาไว้ค่ะเกาะฮาร์ทสหรัฐอเมริกาด้วยรูปทรงหัวใจน่ารักสมชื่อทำให้เกาะบริเวณเมืองอเล็กซานเดรียนี้ดูเหมือนเกาะในจินตนาการอยู่แล้วและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อรวมเข้ากับสถาปัตยกรรมอันสวยงามคลาสสิกยิ่งทำให้มันดูเหมือนความฝันยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่สุดจนเป็นตัวเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้แวะมาก็คือ Power House ตัวสร้างพลังบนเกาะและ Ulster Tower นั่นเองค่ะเกาะวิลเฮมสเตนประเทศเยอรมนีหากเทียบกับเกาะอื่นๆที่ผ่านมาเกาะวิลเฮมสเตนเรียกได้ว่าเป็นเกาะที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะโดยมันเป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ด้วยการต่อเติมฐานหินทำให้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแปลกตาผิดกับเกาะที่เกิดจากธรรมชาติทั่วไปค่ะโดยในยุควิลเฮมแห่งสคอมบวกลิปเป้สร้างมันขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการปกป้องอาณาจักรเล็กๆของตัวเองและได้ใช้ประโยชน์จริงเมื่อปี1787ตอนที่เดยุคแห่งเฮสเทลคาสเทลได้เข้าล้อมโจมตีแต่ก็พ่ายแพ้กลับไปค่ะผ่านกันไปแล้วกับ5เกาะสวยราวเทพนิยายซึ่งก็สวยสมชื่อเลยนะคะถ้าหากว่าอยากจะติดตามอีก5เกาะว่าจะสวยงามแค่ไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนในรายการไวตี้ล็อกอิน